ในรายการสัปดาห์นี้ Battlefield 2042ปล่อยตัวอย่างโหมดฮัสซาร์ดโซน GTA ประกาศทำรีมาสเตอร์เกมภาคเก่าอย่างเป็นทางการหนัง Resident Evil Welcome to Raccoon City ปล่อยตัวอย่างแรกเกมมือถือจีนลอก Cinematic เกม Final Fantasy 14ไปแบบทั้งดุน Twitch โดนแฮกข้อมูลครั้งใหญ่รวมไปถึงประกาศย่อยๆอื่นอีกมากมายสวัสดีครับผมล็อกออน Starfish ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสัปดาห์นี้ในวงการเกมประจำสัปดาห์ที่15ตุลาคม2021เดือนนี้ก็อาจจะมีรายการนี้แค่ตอนเดียวนะครับอย่างที่ผมบอกไปว่าตารางเดือนตุลาคมเนี่ยแม่งแน่นมากเลยเราก็มาเริ่มกันจาก Battlefield 2042ปล่อยตัวอย่างโหมดฮัสซาร์ดโซนพร้อมข้อมูลใหม่เราก็จบกันไปสักพักแล้วนะครับสำหรับเบต้าของเกมนี้คือผมว่ามันก็สนุกดีแหละแต่ผมว่าเกมเนี่ยมันมีปัญหากับสิ่งที่ผมอยากให้ปรับปรุงเนี่ยอีกหลายอย่างเลยซึ่งผมอาจจะพูดถึงในวิดีโอแยกอีกทีนึงแล้วในวันที่14ตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยทาง DICE ก็ได้เปิดเผยข้อมูลใหม่ของโหมดสุดท้ายนะครับอย่างฮัสซาร์ดโซนคือตอนนี้ก็ชัดเจนแล้วว่าไม่ใช่โหมด Battle Royale แน่นอนแต่ก็เห็นหลายๆคนบอกว่าคล้ายๆกับ Escape from Tarkov หรือไม่ก็ Hunt Showdown มากกว่าโดยฮัสซาร์ดโซนจะแบ่งผู้เล่นออกเป็นสควอดละ4คนเน้นการสื่อสารและเล่นเป็นทีมมากกว่าโหมดอื่นเนื่องจากต้องต่อสู้กับสควอดอื่นอีก7ทีมซึ่งแต่ละทีมเนี่ยก็หวังจะเก็บ DICE ข้อมูลที่ตกมาจากดาวเทียมเนี่ยให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ก่อนจะมุ่งหน้าไปที่ Extraction Point เพื่อหนีออกจากแผนที่คือระหว่างนั้นก็ต้องต่อสู้กับทีมอื่นที่หวังจะขโมยข้อมูลรวมไปถึง AI ที่ปกป้องจุดตกของดาวเทียมด้วยโหมดนี้ก็จะมีผู้ชนะได้สูงสุดแค่2ทีมนะครับซึ่งผู้เล่นจะได้รับเงินเอาไปอัปเกรดโหลดเอาท์หรือไม่ก็ซื้อสกิลที่อาจจะทำให้ได้เปรียบในการเล่นได้ด้วยโหมดนี้จะสามารถเล่นได้สูงสุด32คนบนคอนโซลยุคปัจจุบันและ PC แต่เล่นได้แค่24คนบนคอนโซลยุคเก่าและนั่นก็น่าจะเป็นข้อมูลเบื้องต้นของโหมดนี้ครับเดี๋ยวผมว่าจะพูดถึงรายละเอียดอีกทีในวิดีโอแยกเลยส่วนตัวผมก็ไม่ค่อยชอบระบบ Specialist เท่าไหร่นะครับจากการเล่นโหมด Conquest ในเวอร์ชันเบต้าแต่ผมว่า Specialist เนี่ยแม่งน่าจะเหมาะมากกับโหมดอย่างฮัสซาร์ดโซนเนี่ยแหละโดยเกม Battlefield 2042จะวางจำหน่ายวันที่19พฤศจิกายนสำหรับทุกเครื่องยกเว้น Switch กับ Stadia ครับแต่ผมจะขอพูดซ้ำอีกรอบนะครับคืออย่าเพิ่งรีบพรีออเดอร์เกมนี้เลยยิ่งพอเห็นตัวอย่างจากเบต้าแล้วเนี่ยแม่งยิ่งชัดเลยว่าเกมนี้มันยังอยู่ในสภาพที่ไม่พร้อมขนาดไหนคือผมรู้ครับว่าบิลที่ใช้ในเบต้าเนี่ยมันมีอายุหลายเดือนแล้วซึ่งก็มีแฟนบอยหลายคนเนี่ยใช้เป็นข้ออ้างปกป้องเกมคือบางคนเนี่ยแม่งบอกว่าเวอร์ชันเนี้ยแม่งเมื่อ5เดือนก่อนนู่นน่ะทั้งที่มีข้อมูลหลุดออกมานะครับว่ามันเก่าแค่ไม่กี่อาทิตย์เองแล้วก็เชื่อผมนะครับว่าจากปัญหาทั้งหมดที่ผมเห็นในเบต้าเนี่ยต้องใช้เวลาอย่างน้อยๆอีกหลายเดือนถึงเป็นปีครับกว่าจะซ่อมเสร็จเรียบร้อยพร้อมเล่น Day 1เพราะฉะนั้นผมว่ารอดูรีวิวก่อนดีกว่าครับไปกันที่ข่าวต่อไป Rockstar ประกาศทำเกม Grand Theft Auto The Trilogy The Definitive Edition ยังเป็นทางการคือชื่อแม่งโคตรยาวเลยอันนี้ผมว่าหลายๆคนก็คงไม่แปลกใจแล้วนะครับเพราะว่ามันมีข่าวลือออกมาช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเยอะมากเลยอันนี้ก็เป็นการมัดรวมเกมคลาสสิกอย่างภาค Vice City San Andreas และภาค3ไว้ในเกมเดียวซึ่งทุกภาคก็จะได้รับการรีมาสเตอร์ใหม่ให้สามารถเล่นบนคอนโซลยุคปัจจุบันและ PCอันนี้ผมเห็นหลายๆคนเข้าใจผิดแล้วก็ไฮป์เกมนี้โคตรเพราะคิดว่ามันจะเป็นรีเมคทำให้เกมเก่าเนี่ยกลายเป็นแบบ GTA 5เลยคือไม่ใช่นะครับจากที่ประกาศออกมาเนี่ยมันก็คือเกมคลาสสิกสมัย PS2 ที่ได้รับการปรับภาพให้ดีขึ้นไปจนถึงการปรับการควบคุมใหม่เพื่อให้ได้มาตรฐานเกมปัจจุบันมากขึ้นแถมยังบอกด้วยนะครับว่าจะพยายามให้เหมือนต้นฉบับมากที่สุดแค่นั้นเลยอีกอย่างคือยังไม่มีการโชว์ฟุตเทจด้วยว่าเกมจะออกมาเป็นยังไงเพราะงั้นผมคิดว่าอย่าเพิ่งคาดหวังสูงมากเกินไปเลยดีกว่าครับแถมก่อนวันวางจำหน่ายเนี่ย Rockstar ก็จะเอาเกมต้นฉบับออกจากหน้าร้านค้าออนไลน์ด้วยโดย GTA The Trilogy The Definitive Edition เนี่ยคาดว่าจะจำหน่ายปีหน้าสำหรับเครื่อง PS4 PS5 Xbox One Xbox Series X กับ S Nintendo Switch และ PC ครับแค่ลงเครื่อง Switch ด้วยนี่ก็น่าจะเป็นสัญญาณที่ชัดเจนแล้วนะครับว่าภาพอาจจะไม่ได้อลังการขนาดนั้นไปกันที่ข่าวต่อไป Resident Evil Welcome to Raccoon City ปล่อยตัวอย่างแรกอันนี้ก็จะเป็นหนังเวอร์ชันรีบูทที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับหนัง6ภาคของ Paul W.S. Anderson โดยหนังเนี่ยจะเล่าเรื่องของเกม2ภาคแรกนะครับและเน้นไปที่ความสยองขวัญเป็นหลักมากกว่าฉากแอคชั่นคือสำหรับคนที่ยังไม่ได้ดูตัวอย่างเนี่ยผมแนะนำให้ลองไปหาดูทีหลังนะครับคือจากที่ผมเห็นเนี่ยผมบอกได้เลยว่าผมค่อนข้างเป็นห่วงมากเลยตั้งแต่ตอนเลือกนักแสดงกับตอนปล่อยภาพชุดแรกออกมาแล้วแล้วถ้าจะให้ตัดสินจากตัวอย่างเนี่ยที่เหมือนคนส่วนใหญ่จะเห็นด้วยนะครับว่าแม่งยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทั้งในด้านคุณภาพการตัดต่อไปยันการเลือกใช้เพลงเลยคือไม่ใช่เพลงมันไม่ดีนะครับผมชอบเพลงนี้มากแต่ว่าแม่งแค่ไม่เหมาะกับโทนของตัวอย่างเท่านั้นเอง
คือถ้าเทียบกันเนี่ยผมว่าคุณภาพมันพอๆกันหรือไม่ก็แย่กว่าหนัง Netflix Original อ่ะแล้วนั่นก็ไม่ใช่คำชมหรือมาตรฐานที่ดีด้วยแต่คืออย่างนี้นะครับผมคิดว่าแค่เขาให้ความเคารพกับเกมต้นฉบับในด้านของเนื้อเรื่องฉากมอนสเตอร์และตัวละครเนี่ยมากกว่าเวอร์ชันของพ่อ W.S. Anderson แค่นี้ผมก็คิดว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีละคือขนาดช่องนิก930ยังทิ้งคอมเมนต์ขำๆไว้เลยนะครับว่านี่เขาอิงจากต้นฉบับได้ดีมากเลยนะเนี่ยแม้แต่เรื่องบทพูดการแสดงและเอฟเฟคที่เหมือนหลุดออกมาจากยุค90เลยถ้าจะมองแบบนี้มันก็จริงว่ะจริงๆถ้าดูจากคุณภาพของ CGI แล้วเนี่ยผมคิดว่าถ้าเราได้หนังเวอร์ชันเนี้ยในปี2002เนี่ยแม่งจะเป็นอะไรที่เทพโคตรเลยแต่ผมคิดว่ากรณีเนี้ยนะครับมันเป็นแค่การตัดต่อตัวอย่างที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่คือถ้าเขามีการปรับตัวหนังสือให้มันดูเป็นมืออาชีพมากขึ้นเปลี่ยนสไตล์การตัดจัมป์คัทนิดหน่อยผมว่าน่าจะเป็นการนำเสนอตัวอย่างที่ดีกว่านี้แน่นอนเลยซึ่งระหว่างทำวิดีโอนี้อยู่ก็เหมือนผมจะคิดถูกจริงๆนะครับเพราะมันมีตัวอย่างอีกเวอร์ชันหนึ่งที่มีคนแชร์มาคือแม่งตัดต่อได้ดีกว่ามากเลยและทำให้หนังน่าสนใจขึ้นเยอะคือผมแนะนำให้ลองไปหาดูทีหลังเช่นกันครับส่วนเรื่องของ CGI กับของประกอบฉากบางอย่างเนี่ยผมว่าแม่งควรปรับปรุงจริงๆอ่ะคือถ้าผู้กำกับเขาเป็นแฟนเกมตัวจริงอย่างที่เขาบอกมาเนี่ยแล้วฟังเสียงตอบรับจากแฟนๆคล้ายๆกับหนังโซนิกผมว่าไม่แน่นะครับอาจจะมีการเลื่อนวันฉายเพื่อไปปรับปรุงอีกแต่ดูท่าแล้วอาจจะยากหน่อยนะโดย Resident Evil Welcome to Raccoon Cityเข้าไปจะฉายในโรงภาพยนตร์วันที่24พฤศจิกายนนี้ครับไปกันที่ข่าวต่อไป Twitch โดนแฮ็กข้อมูลครั้งใหญ่และมีข้อมูลสำคัญหลุดเพียบคือเรื่องนี้ก็ดูเหมือนยังไม่จบง่ายๆแน่นอนนะครับเพราะงั้นเอาแบบเวอร์ชันสั้นๆพอช่วงวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ย Twitch โดนกลุ่มแฮกเกอร์ปริศนาล้วงข้อมูลไปมากกว่า125กิกะไบต์ซึ่งก็รวมไปถึงซอร์สโค้ดและรายได้ของสตรีมเมอร์ใหญ่ๆหลายคนโดยข้อมูลนี้นะครับก็ถูกเอาไปปล่อยบนเว็บไซต์ชื่อดังอย่าง 4chanที่ใครก็สามารถดาวน์โหลดข้อมูลไปได้ผ่านทอร์เรนต์คือผมเองเนี่ยก็รู้แล้วครับว่าสตรีมเมอร์ใหญ่ๆเนี่ยแม่งได้ตังค์เยอะแต่บางคนเนี่ยผมก็ไม่คิดนะครับว่ามันจะได้เยอะขนาดนี้จริงๆคือเนื่องจากการสอบสวนข้อมูลเรื่องนี้ยังดำเนินอยู่เพราะงั้นผมขอเอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันแต่ก็มีอีกเรื่องนะครับที่เกี่ยวกับทวิชที่เกิดขึ้นก็คือแอมโมเรตหนึ่งในสตรีมเมอร์หญิงสายเซ็กซี่อันดับต้นๆของเว็บไซต์เนี่ยก็โดนทวิชทิกตอกและอินสตาแกรมแบนแบบถาวรสำหรับคนที่ไม่รู้จักเธอเนี่ยเธอคือหนึ่งในสตรีมเมอร์ที่เริ่มเทรนด์แปลกๆบน Twitch อย่างฮอตทับเมตากับ ASMR นั่นเองคือเหตุผลที่เธอโดนแบนเนี่ยหลายๆคนก็คงเดาได้นะครับแต่ประเด็นคือเธอโดนแบนจาก3เว็บไซต์ใหญ่ๆพร้อมๆกันเนี่ยโดยไม่มีการอธิบายเหตุผลที่ชัดเจนนี่สิครับที่ผมว่ามันเป็นเรื่องแปลกคือผมก็ไม่ได้ชอบสตรีมเมอร์แบบ Amorant นะครับแต่เวลาใครโดนแบนโดยไม่มีเหตุผลที่ชัดเจนเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ค่อยแฟร์เท่าไหร่ไปกันที่ข่าวต่อไปโฆษณาเกมมือถือจีน Golf Cinematic Final Fantasy 14 Shadow Winger ไปแบบช็อตต่อช็อตอันนี้ก็เป็นแค่ไม่กี่เคสนะครับที่ผมดูรอบเดียวแล้วสามารถตัดสินใจได้เลยว่าแม่งกอล์ฟมาแน่นอนเกมมือถือจีนที่ผมพูดถึงก็คือ Dura Continent Soul Master Duo ซึ่งโฆษณาเกมนี้นะครับก็ทำให้แฟนเกมแนว RPG หลายคนเนี่ยรู้สึกว่ามันคุ้นๆแปลกๆแต่พอมาวางเทียบกันกับ Cinematic ของ Shadow Winger เนี่ยแม่งก็ชัดเจนเลยว่าเหมือนกันแทบทุกช็อตคือมันแย่ระดับไหนเนี่ยลองดูเองเลยดีกว่าครับผมว่าทุกคนเนี่ยน่าจะเห็นด้วยนะครับที่น่าสนใจอีกเรื่องก็คือพอผมลองไปอ่านในคอมเมนต์เนี่ยก็มีคนบอกเหมือนกันว่าค่ายเนี้ยแม่งเคยก๊อปตัวอย่างไฟนอลมาก่อนซึ่งพอไปดูแล้วก็เหมือนจะจริงครับแต่ก็ไม่ชัดเจนเท่าอันนี้คือการที่เกมต่างๆเนี่ยได้แรงบันดาลใจจากซีรีส์ไฟนอลเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นเรื่องธรรมดานะครับแต่ระดับเนี้ยผมคิดว่ามันอาจจะเกินไปหน่อยไปกันที่ข่าวต่อไปUbisoft ประกาศเปิดตัว Ghost Recon Battle Royale บางทีผมก็รู้สึกเหมือนกับว่า Ubisoft เนี่ยแม่งไม่รู้แล้วว่าแฟนๆซีรีส์เนี้ยต้องการอะไรกันแน่โดยภาคนี้จะใช้ชื่อว่า Ghost Recon Frontline และจะเปิดให้เล่นเป็น Free to Play พร้อมกับโหมดย่อยอีก 2-3 โหมดโดยมีโหมดหลักชื่อว่า Expedition ที่จะให้ผู้เล่น100คนทั้งแบบทีมกับโซโล่ต้องต่อสู้กันจนเหลือเป็นทีมสุดท้ายผู้เล่นสามารถเลือกคาสตัวละครได้3แบบคือ Assault Support และ Scoutซึ่งแต่ละคลาสก็จะมีอุปกรณ์พิเศษเฉพาะตัวคือผมว่าเกมเนี้ยแม่งต้องเจ๋งมากครับถ้าออกมาเมื่อ3ปีก่อนส่วนเกมจะลงให้ทุกเครื่องยกเว้นเครื่อง Switch เครื่องเดียวผมว่าเราก็หมดกันกับข่าวใหญ่ๆแล้วนะครับที่เหลือก็จะเป็นพวกประกาศย่อยๆอย่างเดียวอย่างเช่นค่ายบันไดนัมโคเนี่ยประกาศเปลี่ยนโลโก้บริษัทใหม่คือผมเข้าใจครับว่าสมัยเนี้ยบริษัทต่างๆเนี่ยนิยมเปลี่ยนโลโก้เป็นสไตล์มินิมอลแต่ดูจากความเห็นคนส่วนใหญ่เนี่ยเหมือนจะไม่ค่อยชอบโลโก้ใหม่นะครับโดยส่วนตัวผมก็คิดว่ามันไร้วิญญาณยังไงก็ไม่รู้อะโดยทางบันไดนัมโคเนี่ยบอกเหตุผลมาว่าเขาต้องการจะสื่อถึงความสนุกสนานและอนาคตของบริษัทคือผมว่าโลโก้ใหม่มันก็ดูไม่เลวนะครับแต่อย่างน้อยๆเนี่ยน่าจะคงโทนสีเดิมไว้หน่อย
แบบที่เห็นมีคนลองอีดิตบน Twitter ผมว่าแบบนี้มันดูมีจิตวิญญาณแบบเก่ากับแบบใหม่ผสมกันได้ดีกว่าเยอะเลยไปกันที่ข่าวต่อไป Monster Hunter Rise จะไม่รองรับระบบ Cross Save หรือ Cross Play คือหลังจากทำโพลออกมาสอบถามผู้เล่นว่าต้องการฟีเจอร์ไหนมากที่สุดในเกม Monster Hunter ผลที่ออกมาก็คือ Cross Save กับ Cross Play นะครับที่ได้อันดับ1ซึ่งทาง Capcom เนี่ยก็ได้ตรวจสอบเรื่องนี้แล้วก่อนที่จะออกมาประกาศว่าเราทราบดีว่าหลายคนอยากได้ Cross Save ระหว่างเวอร์ชัน PC กับเวอร์ชัน Switch แต่น่าเสียดายหลังจากเราตรวจสอบดูแล้วพบว่าระหว่างการพัฒนาเกมเนี่ยเราไม่สามารถเพิ่มระบบนี้เข้าไปได้แต่อย่างไรก็ตามเราขอขอบคุณทุกท่านสำหรับความเห็นคำตอบนี้ก็เหมือนจะได้รับเสียงตอบรับหลายแบบนะครับมีทั้งขอบคุณ Capcom ที่อย่างน้อยๆก็ลองทำดูกับอีกพวกที่คิดว่า Capcom เนี่ยแม่งตอแหลแน่นอนเลยเพราะ Monster Hunter Story 2เนี่ยยังมีคนทำม็อดให้เซฟเวอร์ชัน Switch สามารถมาใช้ต่อบนเวอร์ชัน PC ได้เลยไปต่อกันกับประกาศถัดไปวาวโชว์วิธีแกะเครื่อง Steam Deck แต่ก็แนะนำว่าไม่ควรแกะเครื่องเดี๋ยวนี้การทำวิดีโอโชว์ชิ้นส่วนภายในเครื่องไฟฟ้าเนี่ยเริ่มจะเป็นมาตรฐานที่ต้องมีแล้วนะครับทั้งวาวเองก็ออกมาโชว์วิธีการแยกส่วนเครื่อง Steam Deck ไม่ว่าจะเพื่ออัปเกรดหรือเพื่อซ่อมอนาล็อกด้วยตัวเองที่บ้านคือพอดูๆแล้วเนี่ย Steam Deck ค่อนข้างแกะง่ายเลยล่ะถ้าเทียบกับสมาร์ทโฟนในยุคปัจจุบันคืออนาล็อกที่เป็นปัญหาหลังจากได้รับการใช้งานเป็นนานๆสำหรับเครื่องเกมพกพาเนี่ยก็สามารถเปลี่ยนได้ง่ายๆโดยการไขน็อตแค่3ตัวแต่คือระหว่างวิดีโอเนี่ยคนแกะแม่งก็พยายามพูดขู่ตลอดนะครับว่าอย่าแกะอย่าแกะไม่งั้นเครื่องแม่งจะเสียง่ายจนผมเริ่มสงสัยเหมือนกันว่าสรุปแม่งอยากเป็นมิตรกับผู้ใช้หรืออยากไซโคให้คนไม่กล้าแกะกันแน่วะจริงๆก็น่าจะเป็นทั้ง2 อย่างแหละครับคือวาวแม่งอยากได้คะแนนกู๊ดไกด์แบบเครื่องซ่อมง่ายบวกกับการขู่มือใหม่ไม่ให้กล้าแกะเครื่องไปด้วยเลยประกาศสั้นๆอันต่อไปโซระจะเป็นตัวละครสุดท้ายในเกม Super Smash Battle Ultimateคือทุกฝ่ายแม่งก็ลุ้นกันหมดเลยว่าจะได้เป็นตัวละครที่ตัวเองอยากได้ไหมอันดับที่มีคนเชียร์ต้นๆก็เห็นจะมี Master Chief จาก Halo นะครับแต่เหมือนหลายๆคนเนี่ยก็คงต้องผิดหวังเพราะว่าโซระจากซีรีส์ Kingdom Hearts เนี่ยจะได้เป็นนักสู้คนสุดท้ายในเกมนี้คือจากที่คุณมาซาฮิโรซากุไรผู้สร้างเกมบอกมาเนี่ยโซระเป็นตัวละครที่ได้รับการรีเควสต์มากที่สุดแต่กว่าจะได้ทำเนี่ยก็เหมือนจะต้องเจรจากันอยู่นานครับเพราะว่าถ้าสังเกตดีๆเนี่ยจะมีแค่โซระกับของจาก Kingdom Hearts มาอย่างเดียวเลยไม่มีตัวละครอื่นจากดิสนีย์มาด้วยซึ่งก็น่าจะเป็นปัญหาด้านการเจรจาลิขสิทธิ์นั่นแหละครับคือหลังจากทำงานอย่างหนักมาตั้งแต่ปี1999และเพิ่มนักสู้มากกว่า80คนในภาคอัลติเมทเนี่ยผมคิดว่าคุณซากุไรเนี่ยควรได้รับการพักจากซีรีส์ Smash ได้แล้วล่ะเอาละครับผมก็คงต้องพูดถึงอัปเดตจากงานโตเกียวเกมโชว์ประจำปีนี้กันสักหน่อยคือผมก็สงสัยเหมือนกันว่าคือไม่ค่อยเห็นใครพูดถึงข่าวจากงานนี้เลยแต่พอไปดูลิสต์ของเกมเนี่ยก็พอเข้าใจเลยเพราะงั้นผมจะขอพูดแบบสั้นๆนะครับเฉพาะเกมที่ชอบพอแล้วกันเรามาเริ่มกันจากตัวอย่างใหม่ของ Stranger of Paradise Final Fantasy Origin หรือเรียกอีกชื่อนึงก็คือเกมแจ็คอยากฆ่า Chaos นั่นเองคือสงสัย Square Enix เนี่ยจะเห็นว่าโดนล้อมากจากตัวอย่างแรกในตัวอย่างใหม่เนี่ยแม่งไม่มีคำว่า Chaos เลยสักคำคือถ้าเทียบกับเดโมแรกเนี่ยเหมือนกราฟิกจะดูดีมากขึ้นรวมไปถึงชุดของตัวละครเนี่ยก็ดูเหมือนจะมาจากเกม RPG อาจจะเป็นเพราะว่าโดนล้อจากตัวอย่างแรกด้วยแต่ก็เหมือนคนส่วนใหญ่เนี่ยจะชอบเดโมอันนี้นะครับซึ่งก็น่าจะหายห่วงได้แล้วล่ะโดย Final Fantasy Origin จะวางจำหน่ายวันที่22มีนาคมปีหน้าสำหรับเครื่อง PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X กับ S และ PC ครับผมก็เห็นหลายๆคนตื่นเต้นกับตัวอย่างใหม่ของ Final Fantasy 7 The First Soldier แต่ด้วยส่วนตัวผมก็เฉยๆฮะคือผมไม่ใช่สายมือถือเท่าไหร่รอบนี้ก็จะเป็นการโชว์ความสามารถของคลาสต่างๆนะครับที่สามารถเล่นได้โดยเกมเขาจะเปิดให้เล่นช่วงปลายปีนี้สำหรับสมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการ Android และ iOS ครับเกมต่อไปที่น่าตื่นเต้นก็เพราะว่ามันหายไปนานมากกับตัวอย่างใหม่ของการ Grave Gore คือหลังจากเปิดตัวเนี่ยน่าจะผ่านมาเกือบ2ปีได้ละมั้งหลังจากนั้นก็เงียบหายยาวๆเลยรอบนี้ก็เอาเกมเพลย์มาโชว์ด้วยนะครับซึ่งก็บู๊แหลกตามสไตล์ของซีรีส์นี้โดยเกมเขาจะวางจำหน่ายปีหน้าสำหรับทุกเครื่องยกเว้น Switch กับ Stadia ครับและเกมสุดท้ายที่ผมอยากพูดถึงคือ Wanted Dead ฝีมืออดีตผู้พัฒนาเกม Ninja Gaiden และ Dead or Alive จากที่เอาเกมเพลย์มาโชว์เนี่ย Wanted Dead จะเป็นเกมแนว Third Person Hack and Slash ที่ผู้เล่นเนี่ยจะมีอาวุธหลักเป็นปืนกับดาบอยู่ในธีมอนาคตสไตล์ไซเบอร์พังแต่ที่เห็นชัดเจนอย่างนึงก็คือเกมเพลย์ที่เอามาโชว์เนี่ยน่าจะเป็นเวอร์ชันทดสอบมากๆเลยเนื่องจากหลายๆอย่างเนี่ยยังดูไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่ที่ผมว่าตลกอย่างนึงก็คือเวลากด Execute ศัตรูเนี่ยศัตรูตัวอื่นแม่งก็ยืนดูเฉยๆแถมถอยหลังอีกเห็นแล้วนึกถึง Assassin's Creed ภาคแรกๆเลยแต่ผมว่าเกมนี้ดูมีศักยภาพมากๆนะครับ
โดย Wanted Dead คาดว่าจะเปิดตัวภายในปีหน้าสำหรับเครื่อง PC ครับและนั่นคือข่าวทั้งหมดที่ผมอยากจะนำมาเสนอในสัปดาห์นี้ก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าเดือนนี้อาจจะมีรายการนี้แค่ตอนเดียวเนื่องจากผมอาจจะแบ่งเวลาไปทำอย่างอื่นบ้างแต่ก็จะพยายามอัพโหลด YouTube Short เนี่ยเรื่อยๆแล้วกันครับในตอนที่แล้วผมก็ทิ้งคำถามไว้ว่าท่านผู้ชมเนี่ยตื่นเต้นกับเกมไหนมากที่สุดจากงาน Nintendo Directและคำตอบที่ถูกเลือกก็คือคุณคอมีนาธากับคอมเมนต์ Bayonetta 3ครับของแท้แน่นอนรอมากกว่า4ปีแล้วคืออันนี้ไม่แปลกใจเลยครับเพราะว่าคำตอบ 90% ของทั้งหมดเนี่ยก็น่าจะเป็น Bayonetta หมดเลยที่เหลือก็จะเป็นเกมอื่นๆอย่าง Splatoon กับ Zelda หรือไม่ก็ไม่สนใจนะครับเพราะไม่มีเครื่องสำหรับสัปดาห์นี้ผมก็มีเรื่องอยากจะถามความเห็นคนดูเหมือนกันฮะคือท่านผู้ชมเนี่ยรู้สึกยังไงกับตัวอย่างแรกของหนัง Resident Evil เวอร์ชันใหม่ครับคือผมเห็นหลายคนเนี่ยบอกว่าตื่นเต้นเพราะว่ามันดูเจ๋งโคตรแต่ก็มีหลายคนนะครับบอกว่าแม่งดูทุนต่ำยังไงก็ไม่รู้ก็แชร์ความเห็นของตัวเองไว้ได้ในคอมเมนต์เช่นเคยนะครับแต่ก็อย่าลืมใช้ Hashtag EQ ด้วยละกันสำหรับวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณเหล่าสมาชิกช่องที่ช่วยสนับสนุนรายการนี้เช่นเคยคือบางคนเนี่ยเป็นสมาชิกติดต่อกันนานกว่า8เดือนแล้วเดี๋ยวผมอาจจะต้องหาโอกาสขอบคุณเป็นกรณีพิเศษแต่สำหรับผู้ชมทั่วไปที่ชอบรายการแบบนี้แค่กดไลค์ก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนที่มากพอแล้วครับผมล็อกออน Starfish ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ